การวิ่งเนี่ยคนอาจจะวิ่งได้แต่ความยากคือสม่ำเสมอวิ่งไงให้วิ่งให้ได้เกือบทุกวันอ่ะวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยแล้วพี่ว่าความสม่ำเสมอนี่มันเป็นเรื่องที่มันกลับย้อนกลับมาเป็นเรื่องคือวินัยเราอยากวิ่งให้ได้แทบทุกวันแล้วเราอยากสะสมกิโลให้ได้เป็นแบบเดือนนึงต้องวิ่งสัก120 130โลไปเรื่อยๆแต่ทำไงให้เราวิ่งได้30ปีนี่อันเนี้ยไม่ง่ายไอ้คนวิ่งเดือนนึงได้100กว่าโลเนี่ยมีเยอะแยะแต่ลองวิ่งให้ได้30ปีปีละ100เอ้ยเดือนละ100กว่าโลเนี่ยน้อยนะเราก็อยากจะทำอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันคือการลงทุนด้วยอยู่เคยอยู่โรงเรียนประจำที่ศรีราชาแล้วมันจะมีคำขวัญอันนึงสมัยก่อนเด็กๆไม่เข้าใจนะมันเขียนว่าจิตใจที่ดีจะอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้นคือพี่คิดว่าเฮ้ยสมัยก่อนเราจะดูหนังจีนเฮ้ยถ้าเรามีพลังลมปราณเนี่ยเดี๋ยวร่างกายเราแข็งแรงแต่จริงไม่ใช่ตอนยิ่งอายุมากขึ้นเรื่อยๆเราจะรู้ว่าใช่เลยถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงจิตใจยังไงก็ไม่ดีพี่เคยฟังหลวงพ่อท่านนึงก็บอกเทศเหมือนกันว่าคือถ้าพระไม่ดูแลสุขภาพเนี่ยแล้วป่วยเป็นเบาหวานนั่งสมาธิก็ไม่ดีนะดังนั้นเนี่ยร่างกายมันกับจิตใจมันต้องคู่กันดังนั้นถ้าเราอยากมีจิตใจที่ดีอะในที่สุดแล้วคือพี่ว่าการดูแลร่างกายนี่สำคัญที่สุดแต่เป็นคนไม่ได้มีทักษะไม่ได้ชอบออกกำลังแล้วก็เกียรติการเหนื่อยมากมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคือไม่เด็กๆนี่จำได้เลยตอนที่ประมาณอายุสัก18เนี่ยไปวิ่งเขาเปิดสะพานพระราม8อะวิ่งได้โลกว่าเองก็เหนื่อยละก็คือก็เลยไม่เคยคิดว่าจะวิ่งทีนี้ตอนที่ทำงานเยอะๆแล้วเราก็เป็นพวกแบบกินไม่ดีด้วยอ้วนเคยอ้วนประมาณเกือบ100โลฮะแล้วก็พีคสุดๆคือตอนอายุ37คือวันนั้นอ้วนมากแล้วก็ไม่เคยออกกำลังเลยเหนื่อยง่ายแต่ก็ไม่คิดว่าตัวเองเป็นไรนะก็มีวันหนึ่งที่มันแบบเกิดเหตุการณ์ก็คือว่าวันนั้นหัวใจมันเต้นแบบกินบุฟเฟ่อยู่ชอบกินบุฟเฟ่ไม่ชอบกินผักไม่เคยกินผักด้วยนะแล้วก็มันหัวใจมันเต้นผิดปกติก็เลยแบบเฮ้ยเป็นไรวะกลัวหัวใจวายก็เลยไปนอนโรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลก็เลยจับเข้า CCU ชีวิตนี้ก็ไม่เคยนอน CCU มันเหมือน ICU ของหัวใจอ่ะก็เลยกลัวตายกลัวตายมากเลยออกมาก็หมอตรวจก็มีโรคนิดหน่อยยังไม่ถึงกับแบบบายพาสอะไรมาอายุ37แล้วหลังจากนั้นพี่เป็นพานิคดิสออเดอร์พานิคดิสออเดอร์คือกลัวตายตลอดเวลาหลายๆเดือนเลยนะแทบทำงานไม่ได้เลยก็เลยคือไม่รู้จะทำไงไปหาหมอบอกว่าต้องนั่งสมาธิอะไรก็ไม่เวิร์กเลยก็เลยคิดเองว่าเฮ้ยร่างกายเราไม่ดีว่ะงั้นเราเริ่มลดน้ำหนักดีกว่าก็เลยเริ่มกินผักอันที่1อันที่2ไปออกกำลังดีกว่าเว้ยก็เลยเริ่มวิ่งแต่วิ่งวันแรกได้ 2-300 เมตรเองนะแต่ทำไปเรื่อยๆปั๊บเหมือนหัวใจมันแข็งแรงขึ้นทำอย่างทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยจาก 2-300 เมตรเป็น500เมตรเป็น1โลคือเราวิ่งด้วยความกลัวตายอ่ะค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆจนวิ่งได้5โล6โลเนี่ยไออาการแพนิคดิสออเดอร์มันหายเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเรากลัวไอแพนิคดิสออเดอร์มากกว่าความเหนื่อยของการวิ่งหลังจากนั้นเราก็เลยวิ่งมาเรื่อยๆเพราะกลัวเป็นอีกอ่ะหลักๆเลยกลัวเป็นอีกก็เลยวิ่งมาตอนนี้ก็18ปีแล้วเพราะตอนนี้พี่อายุจะ55ละมันง่ายเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็ไม่รู้แต่คือตอนนั้นต้องย้อนกลับไปว่าตอนนั้นมันอ้วนมากแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองแบบมีพานิคดิสออเดอร์ก็ไม่รู้จะไปออกกำลังอะไรที่มันจะลดน้ำหนักได้ทุกคนก็มันก็ต้องคือวิ่งนี่แหละใช่ไหมคือตอนนั้นอยากลดน้ำหนักก่อนเพราะคิดว่าลดน้ำหนักมันจะช่วยได้ก็เลยไปวิ่งแล้วมันง่ายสุดเพราะมันพี่อยู่ในหมู่บ้านก็ไปวิ่งจ๊อกแจ๊กนิดๆหน่อยๆก็เหนื่อยแล้วตอนนั้นอ่ะ200-300เมตรก็เหนื่อยแล้วมันอ้วนก็เป็นกีฬาที่ง่ายมากคือเพราะว่าเราเป็นคนขี้เกียจก็ทำอะไรยากๆจะต้องขับรถไปยิมไปอะไรเราก็แบบก็ทำได้ไม่บ่อยก็เลยอยากจะทำอะไรที่มันทำง่ายๆและสม่ำเสมอแล้ววิ่งมันก็ง่ายดีแล้วพอวิ่งเสร็จแล้วมันก็เห็นผลเล็กๆเราก็อยากจะวิ่งต่ออะไรเงี้ยแล้วแต่มันก็หลังจากนั้นพอวิ่งยาวขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยผลเล็กๆที่ว่ามันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วยดังนั้นเราก็เลยคิดว่าไอ้นี่แหละมันเป็นสิ่งที่เราชอบแต่เราก็เล่นอย่างอื่นนะเราก็เล่นกอล์ฟเราก็ว่ายน้ำอะไรบ้างแต่เกลียดการเข้ายิมมากก็ทำในเรื่องที่มันสะดวกนะครับแล้วก็ร่างกายก็แข็งแรงแล้วก็น้ำหนักก็อยู่ในคือก็กินอะไรได้ตามใจพอสมควรอะไรเงี้ยก็นั่นก็วิ่งมาเรื่อยๆแต่พี่เป็นสายวิ่งแบบไม่ได้คือเคยพยายามจะวิ่งแบบ
เออไปงานแล้วก็วิ่ง10โลเป็นแบบเป็นคล้ายๆกับแรงบันดาลใจต้องวิ่ง15โลให้ได้20โลก็เคยวิ่งฮาล์ฟมาราธอนอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่ามันเป็นคนที่ขี้เกียจง่ายจริงๆก็ไม่ได้ชอบวิ่งด้วยนะขี้เกียจแต่งตัวต้องนั่งขับรถไปวิ่งอะไรก็เลยตอนหลังๆเลยก็มีเป้าหมายใหม่คือการวิ่งทุกคนมันจะมีเป้าหมายฮะบางคนก็อยากจะวิ่งได้มาราธอนได้เพสเท่านี้พี่พยายามวิ่งสะสมไมล์ให้เยอะที่สุดคือความโชคดีของพี่คือพี่ใช้แอปเดียวคือ Nike นะตั้งแต่แรกเลยดังนั้นเราค่อนข้างเก็บ 90% ของการวิ่งอ่ะได้เนี่ยอยากจะโชว์มากเลยว่าวิ่งไป 15,632 กิโลละหลังจากประมาณเนี่ยจริงๆมาอาจจะประมาณ 16,000 โลตั้งแต่วันนั้นก็เวลาโชว์ใครเขาจะตื่นเต้นแต่ละคนอาจจะวิ่งถึงนี้นะแต่เขาไม่เคยเก็บเราเก็บไว้ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเออเราเน้นวิ่งสม่ำเสมอแล้ว Nike มันก็มีเทียร์ให้ไต่ตอนนี้สูงสุดของเขาละ 15,000 โลก็กล่าวว่าชีวิตนี้นับดูแล้วน่าจะวิ่ง 30,000 โลแล้วก็เลิกวิ่งอ่ะนั่นตอนนั้นน่าจะประมาณอายุสัก70อะไรเงี้ยก็นั่นเป็นความฝันของการวิ่งพี่นะมีหมดในช่วงแรกๆก็คืออยากวิ่ง10โลช่วงนึงวิ่งได้ต้องพยายามเอาต่ำกว่าชั่วโมงให้ได้เบสจะมีเพสจาก57เหลือ56คือพี่วิ่งดีสุดๆช่วงหนึ่งก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็5เอ้ยไม่10โลสัก56อะไรเงี้ยก็โอเคนะแต่มันเราก็พยายามจะวิ่งให้ได้20วิ่งฮาล์ฟอะไรเงี้ยก็แต่มันรู้สึกว่าคือพออายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนฝืนตัวเองอ่ะเออแล้วเรารู้สึกว่าเราบางทีเราก็ไม่ได้คือเหมือนในที่สุดความแก่ก็มีผลนะเออเราก็รู้สึกว่าความสุขจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นคือแต่ละคนคงไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะล่าเพสแล้วสนุกพี่รู้สึกความสุขจริงๆคือพี่วิ่งแล้วมันแบบอยู่ในวิสัยของตัวเองอ่ะตอนหลังๆก็เลยคุมเพสให้อยู่ประมาณเพส7แต่วิ่งตอนนี้พี่คือวิ่งเก็บระยะพยายามเน้นที่ความสม่ำเสมอมากกว่าเพราะคนส่วนใหญ่พี่คิดว่าการวิ่งเนี่ยคนอาจจะวิ่งได้แต่ความยากคือสม่ำเสมอวิ่งไงให้วิ่งให้ได้เกือบทุกวันอ่ะวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆแล้วพี่ว่าความสม่ำเสมอนี่มันเป็นเรื่องที่มันกลับย้อนกลับมาเป็นเรื่องคือวินัย ใช่ไหมเราอยากวิ่งเร็วๆแล้วก็แล้วถ้าวิ่งได้แล้วเราหยุด3เดือนแล้วมันทุกอย่างก็หายเร็วมากนะอย่างเวลาลองป่วยพี่เป็นไข้เลือดออก5วันกลับมาวิ่งใหม่นี่ยังเหนื่อยเลยเออดังนั้นเนี่ยพี่คิดว่าพี่เลยเน้นสำหรับพี่นะการแข่งขันของพี่ก็คือวินัยความสม่ำเสมอทำไมให้วันที่เราไม่อยากวิ่งก็ยังลุกขึ้นมาวิ่งอย่างพี่เมื่อเช้าก็แบบเครียดวิ่งนะแต่แบบเอาวะมันแบบก็ออกมาวิ่งหน่อยพี่ก็วิ่งถ้าไม่ได้ไปเล่นกอล์ฟนะก็จะวิ่งทุกเช้าจริงๆทุกเช้าเลยแหละครับเราอยากวิ่งให้ได้แทบทุกวันเออแล้วเราอยากสะสมกิโลให้ได้เป็นแบบเดือนนึงต้องวิ่งสัก120 130โลไปเรื่อยๆแต่ทำไงให้เราวิ่งได้30ปีนี่อันเนี้ยไม่ง่ายไอ้คนวิ่งเดือนนึงได้100กว่าโลเนี่ยมีเยอะแยะแต่ลองวิ่งให้ได้30ปีปีละ100เอ้ยเดือนละ100กว่าโลเนี่ยน้อยเนี่ยเราก็อยากจะทำอย่างนี้เราคิดว่ามันคือการลงทุนด้วยคือเหมือนพี่ลงทุนกับการวิ่งแล้วมันคุ้มมากเพราะสุขภาพแน่ๆใช่ไหมสุขภาพก็ดีขึ้นไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราก็ลงทุนแล้วยิ่งอายุเยอะๆด้วยเนี่ยมันก็ลงคือมันก็ไม่เครียดด้วยนะวิ่งเนี่ยมันมีเวลามีความเครียดไปวิ่งมันก็หายเยอะแล้วการลงทุนที่เวลาเรารู้สึกว่ามันคุ้มที่สุดคือเวลาไปงานเลี้ยงรุ่นอะเราจะแบบเท่มากเลยไปถึงว่าโอ้โหทำไมดูนั่งหน้าเด็กอยู่เลยทำไมดูหน้าตาสดใสคือรุ่นพี่นี่หัวล้านผมงอกพุงป่องละเราก็ยังแบบเข้าไปนี่คือรางวัลนี่คือผลตอบแทนของการวิ่งพอเรามีผลตอบแทนแบบนั้นเราก็รู้สึกเฮ้ยเราไม่อยากเสียมันไปเราก็ตอนนี้มันก็เป็นเรื่องของการวิ่งสม่ำเสมอไปเรื่อยก็จนน่าจะมีเป้าหมายอันหนึ่งว่าคือตอนนี้55เราก็จะเคยได้ยินผู้ใหญ่พูดอันนี้คุณไพบูลย์ดำรงชัยดำแค่อายุ75นะแกยังวิ่งวันละ5โลอยู่เลยวิ่ง5โลว่ายน้ำชั่วโมงกว่าแล้วเล่นเวทด้วยนะแกถึงแข็งแรงมากแกเชื่อทฤษฎีว่าคนเราเนี่ยคือเวลาเราธรรมะสอนเรื่องธรรมะเราก็คือเป็นธรรมชาติสอนเราว่าเราจะเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายแต่คุณไพบูลย์บอกว่าจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายเราสามารถเกิดแก่แล้วก็ตายได้เลยก็คือเกิดแก่แล้วก็ตายไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายอันไอ้ช่วงเจ็บมันทรมานดังนั้นมีวิธีการเดียวที่เราจะเกิดแก่แล้วก็ตายได้เลยคือเราต้องรักษาสุขภาพเนี่ยด้วยการออกกำลังแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องflexible เรื่อง muscle เรื่องการแข็งแรงของหัวใจอะไรเงี้ยซึ่งพี่ก็วิ่งคือพี่ก็ยังมีจุดอ่อนนะเพราะพี่แบบพี่จริงๆที่อยากทำมากขึ้นคือเรื่องโยคะกับเรื่องเวท
ซึ่งอันนี้ก็ยังไม่ค่อยดีแต่อย่างน้อยเราก็วิ่งไปเรื่อยๆก็น่าจะหวังว่าถึงเวลาที่ขี้แก่กว่านี้เรายังจะสามารถใช้สุขภาพได้ดีแล้วก็ถึงเวลาก็ตายเลยจะได้ไม่ทรมานนี่เป็นความฝันที่ทำไมเราต้องลุกขึ้นมาวิ่งทุกวันครับอย่างแรกเลยก็คือว่าเราอะกลัวการป่วยมันก็ทำให้รู้สึกว่าเราควรจะทำเราควรเราไม่อยากป่วยอันที่สองจริงๆมันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือพี่ไม่ชอบวิ่งเลยนะอันและอันที่สองก็คือว่ามันมีเครื่องมือเช่น Nike แอปเนี่ยคือเราสะสมเราก็ตื่นเต้นของเราเองเฮ้ยถึง 15,000 เราก็จะได้เป็นระดับสูงสุดแล้วนะแล้วเราก็มีกลุ่มคนที่จริงๆเขาไม่รู้ดูหรือไม่นะแต่จะมีลิสต์ที่แบบเฮ้ยต้องบีทกันสู้กันมีช่วงนึงช่วง40กว่าเนี่ยห้องวิ่งพี่อ่ะ Nike แอปอ่ะมีตูนอธิวรามีเอนิ้วกลมนี่สายแข็งนะพวกนี้วิ่งกันโหเราพอเราไปอยู่ในนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราชนะเขาไม่ได้เราที่3ก็ยังดีว่าที่4ในห้องนั้นมีสัก30คนอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ได้วิ่งเอาสปีดมันวิ่งเอาจำนวนกิโลอันนี้ก็สนุกอันที่3ที่พี่ใช้นี่ก็คือแหวนเนี่ยออร่าลิงออร่าลิงเนี่ยมันจับการนอน จับ เรื่องร่างกายแล้วก็จับเรื่องกิจกรรมเงี้ยเราก็อยากทำคะแนนอ่ะมันเขาเรียกถ้าภาษารุ่นใหม่เขาเรียกเกมฟิเคชันคือแข่งหาอะไรที่สนุกสนุกที่ทำให้เรามาวิ่งชาเลนจ์ใช่ใช่แล้วพี่ว่าอันสุดท้ายคือเราอยากแปลกดีเหมือนกันนะเราไม่ชอบวิ่งเลยแต่เราชอบความรู้สึกหลังการวิ่งมันสดชื่นแล้วเรารู้สึกว่าพอวิ่งแล้วเฮ้ยเราจะกินอะไรได้ดีแบบเราอยากกินอาหารอร่อยอร่อยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่ผิดกับตัวเองคือมันคือเราก็เลยอยากได้ความรู้สึกนั้นทุกวันมันอาจจะเป็นฮอร์โมนอะไรก็ได้นะมันก็รู้สึกดีแล้วก็ในก่อนอันที่5เนี่ยเราก็อยากจะแบบดูดีอ่ะใช่ไหมเราอยากดูดีเวลาเราอายุขนาดนี้แล้วเดินไปไหนเขาบอกโอ้พี่ทำไมแบบยังดูโอเคอยู่เลยอันนี้มันก็เป็นรางวัลเล็กๆของชีวิตที่ทำให้เฮ้ยเอาวะวันนี้วิ่งแล้วกันวะแล้วสักพักหนึ่งพี่คิดว่ามันพอเราทำไปเรื่อยๆจนพี่เราเป็นนิสัยเป็นวินัยเนี่ยมันจะไม่คิดมากนะมันจะคือแบบตื่นมาเหมือนออโต้เหมือนแปรงฟันอ่ะพี่ตื่นมาทุกวันเนี่ยเหมือนออโต้เลยแปรงฟันเสร็จยืดเหยียดหน่อยนึงแล้วก็ใส่รองเท้าวิ่งเสร็จแล้วค่อยกลับมาคิดว่าจะทำอะไรมันเลยเป็นเหมือนแปลงฟันของพี่ไปละครับเอาเรื่องหนึ่งแล้วกันนะมีถ้าเป็นเรื่องการงานเนี่ยงานที่เครียดที่สุดในโลกน่าจะเป็นงานอะไรประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาใช่ไหมเพราะมันโอ้โหต้องตัดสินใจทำงานหนักแล้วมันเครียดต้องแบบมันเป็นเรื่องระดับโลกอ่ะแล้วก็มีเรื่องเล่าว่าบารักโอบามาซึ่งเขาเป็นประธานาธิบดีเมื่อก่อน2คนที่แล้วเขาเป็นตอนที่เขาเป็นเทอม2เนี่ยเขาไปออกรายการวิทยุที่1แล้วไอ้ดีเจวิทยุก็กวนๆอ่ะก็กวนตีนเขาอ่ะบอกเฮ้ยถ้าพรุ่งนี้นะไอ้สลับงานกับยูนะให้ยูมาเป็นดีเจแล้วไอ้ไปเป็นประธานาธิบดีมีคำแนะนำอะไรที่สำคัญที่สุดข้อเดียวเลยที่โอบามาจะแนะนำว่าในฐานะที่เป็นประธานาธิบดีที่ต้องทำงานเครียดงานเสี่ยงแล้วคำแนะนำเนี่ยจะสำคัญที่สุดในงานของประธานาธิบดีเลยโอบามาบอกคำเดียวว่า exercise ดังนั้นมันตอบได้ทุกอย่างเพราะอะไรเพราะว่าไม่ง่ายคือ exercise มันช่วยลดความเครียดมันช่วยทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นใช่ไหมและในสุดแล้วการยืนระยะเนี่ย exercise สำคัญมากแต่คนเนี่ยไม่ค่อยให้ความสำคัญเพราะในจังหวะที่ร่างกายมันยังดีอยู่นะแล้วแต่ร่างกายเนี่ยพอมันเสียแล้วมันซ่อมยากมากนะพี่พูดในฐานะคนอายุ55คนที่อายุ30 20กว่าอาจจะไม่รู้สึกแต่การออกกำลังมันคือการเหมือนจริงๆแล้วมันก็เป็นการลงทุนชนิดหนึ่งสิ่งที่เราต้องลงทุนจริงๆในชีวิตของเราเนี่ยนะมันจะมีอยู่3อย่าง1คืออยากมีสตางค์ใช่ไหมอยากมีเงินเราจะได้มีอิสระทางการเงิน2เราอยากมีเวลาเราจะได้ใช้เวลาเต็มที่เลยใช่ไหม3เราอยากมีสุขภาพที่ดีเราจะคือส่วนใหญ่มันไม่มาด้วยกันตอนที่เราหนุ่มๆเราไม่มีเงินเรามีเวลาก็มีสุขภาพใช่ไหมพอกลางๆหน่อยเราไม่มีเวลาเราทำงานหนักเราจะสุขภาพยังโอเคเงินเริ่มมีละพอแก่ปั๊บทุกคนก็บอกอ้าวมีเงินมีเวลาแต่ไม่มีสุขภาพอย่างเงี้ยถ้าเราอยากมี3อย่างเราต้องมีวินัยเช่นวินัยอันแรกคือวินัยการเงินใช่ไหมเราต้องไม่ไปแทงบอลมั่วๆเราต้องไม่เข้าบอลเราต้องไม่ซื้อหุ้นปั่นเราต้องรู้จักเก็บเงินออมเงินเราถึงจะมีอิสระทางการเงินมันย้อนแย้งอะนะเพราะเราคิดว่าเฮ้ยอิสระมันคือแบบอิสระมันต้องไม่วินัยอันที่สองถ้าเราอยากมีวินัยด้านเวลาเราก็ต้องไม่ถ่ายทิกตอกซีซัวเราต้องไม่เอาเวลาไปปาร์ตี้ที่มันไม่ได้ไร้สาระแต่เราต้องเอาเวลามาอยู่กับสิ่งที่สำคัญเราถึงจะมีอิสระอันที่สามก็คือเรื่องสุขภาพถ้าเราไม่มีวินัยเรื่องสุขภาพเราก็จะไม่มีอิสระโดยเฉพาะยิ่งอายุเยอะๆอิสระคืออะไรเราอยากไปไหนก็ได้ใช่ไหมเราอยากกินอะไรก็ได้
ถ้าเราไม่รักษาสุขภาพที่ตอนนี้ตอนแก่เราก็จะไม่มีอิสระของร่างกายซึ่งมันนำมาซึ่งจิตใจด้วยถ้าจะทิ้งท้ายสุดๆเลยคือว่าพี่เคยอยู่โรงเรียนประจำที่ศรีราชาแล้วมันจะมีคำขวัญอันหนึ่งสมัยก่อนเด็กๆไม่เข้าใจนะมันเขียนว่าจิตใจที่ดีจะอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้นคือพี่คิดว่าเฮ้ยสมัยก่อนเราจะดูหนังจีนเฮ้ยถ้าเรามีพลังลมปราณเนี่ยเดี๋ยวร่างกายเราแข็งแรงแต่จริงไม่ใช่ตอนยิ่งอายุมากขึ้นเรื่อยๆเราจะรู้ว่าใช่เลยถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงจิตใจยังไงก็ไม่ดีพี่เคยฟังหลวงพ่อท่านหนึ่งก็บอกเทศเหมือนกันว่าคือถ้าพระไม่ดูแลสุขภาพเนี่ยแล้วป่วยเป็นเบาหวานนั่งสมาธิก็ไม่ดีนะดังนั้นเนี่ยร่างกายมันกับจิตใจมันต้องคู่กันดังนั้นถ้าเราอยากมีจิตใจที่ดีอ่ะในที่สุดแล้วคือพี่ว่าการดูแลร่างกายนี่สำคัญที่สุด